foreign กับ abroad เนี่ยมันก็แปลคล้ายๆกันก็คือแปลว่าต่างประเทศใช่ไหมแล้วตกลงเฮ้ยใช่อันไหนกันแน่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีน่าคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาตอบคำถามที่มันแอบจะงงๆนิดนึงเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทีน่าจะบอกใช่ไหมว่าคำคล้ายๆกันเนี่ยบางทีถ้าเราใช้ศัพท์กันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นไรคือเขาจะเข้าใจเราได้แต่ foreign กับ abroad เนี่ยถ้าเราใช้ศัพท์กันเนี่ยมันก็มีงงนะมันก็มีงงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่ามันใช้แตกต่างกันยังไงอันแรกเลยนะคะก็คือคำว่า abroad นะคะคำว่า abroad คำนี้เนี่ยต้องเอามาไว้ข้างหลังคำกริยานะคะส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 99.999% นะคะจะอยู่ข้างหลังคำกริยาแปลว่าถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่าฉันอาศัยอยู่ต่างประเทศเราก็จะพูดว่า I live abroad แค่นั้นเองก็คือฉันอาศัยอยู่ต่างประเทศนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะพูดว่า I want to study abroad นะคะเห็นไหมคำว่า study เนี่ยเป็นคำกริยาใช่ไหมแล้วคำว่า abroad เนี่ยมันก็ต้องอยู่หลังกริยาเพราะฉะนั้นไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องเป็น study abroad นะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยจะชอบคิดว่าต้องเติมคำว่า country ด้วยหรือเปล่าเลยแยกเป็น abroad country อะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องนะคะไม่ต้องมันจะซ้ำซ้อนกันเพราะว่า abroad เนี่ยมันแปลว่าต่างประเทศอยู่แล้วหรือถ้าสมมติว่าเราจะไปต่างประเทศนะคะสมมติจะไปต่างประเทศกับครอบครัวนะคะหน้าร้อนนี้ฉันจะไปต่างประเทศกับครอบครัวเราก็อาจจะพูดว่า We will go abroad next summer นะคะก็คือพวกเราเนี่ยจะไปต่างประเทศในซัมเมอร์หน้านะคะซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยมันตามหลังคำกริยาได้เลยเพราะฉะนั้น go แล้วก็ abroad go ไปเป็นคำกริยาตามด้วย abroad นะคะไปต่างประเทศ go abroad ทีนี้เนี่ยคำว่า abroad เนี่ยต้องระวังนะเวลาที่ออกเสียงเพราะว่าเวลาที่ออกเสียงเนี่ยบ่อใบไม้กับรอเรือนะคะหรือตัว br เนี่ยมันควบกล้ำกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเนี่ยมันก็จะเป็น abroad นะเหมือนกับ abroad abroad นะคะไม่ใช่ abroad อย่างนี้นะไม่ใช่แต่เป็น abroad มีตัวควบกล้ำนะคะแล้วทีนี้เนี่ยอีกคำหนึ่งนะคะที่ทีน่าอยากเสริมให้ก่อนที่เราจะไปดูคำว่า foreign นะคะก็คือคำว่า overseas นะคะเคยได้ยินใช่ไหม overseas เนี่ยมันก็มีส่วนคล้ายคำว่า abroad ก็คือเราสามารถใช้หลังคำกริยาได้เช่น I like to live overseas นะคะก็คือฉันเนี่ยชอบที่จะ อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่คำว่า overseas เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ว่าข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลไปหรือว่าถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะไปต่างประเทศเนี้ย I want to go overseas นะคะเห็นไหม go เป็นคำกริยาตามด้วยคำว่า overseas ได้เลยทีนี้คำว่า overseas เนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ขยายคำนามได้ด้วยนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักเรียนต่างชาติอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า I am an overseas student นะคะแต่ว่าไม่ค่อยใช้กันนะคะไม่ค่อยใช้กันคำว่า overseas เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ว่ามันจะออกแนวแบบเป็นกลอนๆนิดๆคือมันทำให้เห็นภาพแบบว่าข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะคะแต่ส่วนใหญ่จะใช้คำว่า abroad มากกว่าหรือไม่ก็คำว่า foreign นะคะคำว่า foreign คำนี้นะสะกดว่า foreign ใช่ไหมforeign โอเค foreign มีแบบดูโพยนะคะ foreign เป็นคำที่สะกดยากดีน่ารู้สึกมันสะกดยากนะคะแล้วเวลาออกเสียงเนี่ยถึงมันจะสะกดยากนะแต่เวลาที่มันออกเสียงเนี่ยมันออกเสียงง่ายนะคะเวลาออกเนี่ยให้เน้นที่พยางค์หน้าก็คือคำว่า for แล้วก็พยางค์หลังเนี่ยมันจะออกเป็นสระนิดๆนะคะมันก็จะออกเสียงประมาณว่า run นะคะ run เป็น foreign นะคะแล้วก็แผ่วๆไปตรงพยางค์หลังก็แผ่วๆไปไม่ใช่ foreign อะไรเงี้ยนะมันจะฟังดูแปลกนะคะพูดประมาณว่า foreign นะคะ foreign แล้วคำนี้เนี่ยมันแปลว่าต่างประเทศแต่ว่ามันใช้ในลักษณะที่เอาไว้ขยายคำนามเช่น I'd like to go to a foreign country นะคะก็คือฉันอยากที่จะไปต่างประเทศนะคะประเทศที่มันแตกต่างไปอะไรเงี้ยค่ะ I'd like to go to a foreign country หรือถ้าเราเคยไปมาหลายประเทศมากนะคะเราอาจจะพูดว่า I've visited many foreign countries
นะคะก็คือฉันเนี่ยไปมาหลายประเทศนะคะเวลาพูดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าใช้ในลักษณะว่าต่างประเทศเนี่ยเราก็จะพูดว่า foreign แล้วก็จะมีคำว่า country เพราะว่ามันขยายคำนามนะคะหรือถ้าใครเคยได้ยินนะคะคำว่า foreigner นะคะคำว่า foreigner เนี่ยก็คือแปลว่าชาวต่างชาตินั่นเองนะคะ foreigner ซึ่งก็มาจากคำว่า foreign คือต่างพอเติม er เข้าไปก็เป็นคน foreigner นะคะชาวต่างชาติแต่ทีนี้เนี่ยคำว่า foreign เนี่ยยังสามารถแปลได้อย่างหนึ่งก็คือแปลว่าแปลกนะคะซึ่งการที่เราจะใช้คำว่า foreign ให้มันแปลว่าแปลกเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นทางการนิดหนึ่งเช่นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปสนามบินแล้วเราเนี่ยพกหายไป แต่ว่าเราเอาหายใส่กระเป๋าไปนะคะใส่กระเป๋าเดินทางไปแล้วปรากฏว่าเขาสแกนนะฝรั่งเขาสแกนแล้วเขางงมากว่าไอสิ่งของรูปร่างเนี่ยมันคืออะไรเขาไม่เคยเห็นนะคะเขาอาจจะเดินมาบอกเราว่าI found a foreign object in your bag. I found a foreign object in your bag. นะคะก็คือฉันเนี่ยพบสิ่งแปลกๆนะอยู่ในกระเป๋าคุณนะคะเหมือนว่าสแกนแล้วมาเจอสิ่งแปลกๆเขาอาจจะอยากที่จะขอเปิดกระเป๋าเรานะคะคำว่า foreign เนี่ยก็จะแปลว่าแปลก foreign object ก็คือสิ่งของที่มันแปลกๆแล้วก็ถ้าใครนะคะกำลังจะต้องไปต่างประเทศนะคะ foreign country นะคะติน่าแนะนำนี่หนังสือเสียงเล่มนี้นะคะฟังพูดได้ภายใน30วันเอาไว้ฝึกฟังหนังสือเสียงชุดนี้เนี่ยจะเน้นการฝึกฟังโดยเฉพาะนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีเวลาน้อยแต่ว่าต้องฟังให้รู้เรื่องก็ใจว่าแบบไม่ทันแล้วนะคะต้องฟังให้รู้เรื่องก็สามารถลองดูตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ได้นะคะเดี๋ยวติน่าใส่ลิงก์เอาไว้ให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่าติน่าเนี่ยก็จะพูดแล้วก็มันจะมีในเวอร์ชันที่เร็วแล้วก็เวอร์ชันที่ช้านะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ติน่าคนเดียวนะคะมีเนเธนด้วยนะคะแฟนติน่าเนี่ยทำหนังสือเสียงเล่มนี้ร่วมกันนะคะเขาก็จะเป็นเจ้าของภาษาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังติน่าด้วยก็จะได้ชินเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะชินกับสำเนียงติน่าใช่ไหมแล้วก็ไปฟังเนเธนด้วยนะคะก็จะได้ค่อยๆปรับหูไปฟังเจ้าของภาษาบ้างนะคะถ้าใครนะคะอยากฝึกฟังฝึกพูดนะหนังสือเสียงชุดนี้นะคะฟังพูดได้ภายใน30วันราคา 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้นะแอดไลน์ทีน่านะคะแอดไลน์ทีน่าพิมพ์ตัวแอดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะจำไว้ว่าคำว่า abroad นะคะเราจะใช้หลังคำกริยาเช่น go abroad ก็คือไปต่างประเทศ study abroad ก็คือเรียนต่างประเทศนะคะส่วนคำว่า foreign เนี่ยเราจะใช้ในการขยายคำนามมันจะอยู่ข้างหน้าคำนามเช่นForeign country ก็คือต่างประเทศหรือ foreign object ก็คือสิ่งของที่มันแปลกๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้หวังว่าจะเข้าใจง่ายเหมือนเดิมเนาะสำหรับวันนี้นะคะติน่าก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Teen Nathan Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ